ำบัดและระบาดสองลูกน้องอเล็กซานเดอร์ที่ตกเป็นเหมืองทุนคนของพวกเราเองเห็นพวกเราก็โห่ต้อนรับไม่รู้มันโห่ชอบหรือโห่ไม่ชอบเมืองเราเป็นเมืองนักรบก็จริงจ้ะแต่เราก็มีเสียงเพลงอยู่ในหัวใจจ้ะถึงยามรักเราก็รักจ้ะถึงยามร้องเราก็ร้องจ้ะอ้าววันนี้เจ้าอยากจะร้องเพลงอะไรเพลงอินเดียมันต้องขึ้นแบบนี้ครับท่านขึ้นยังไงปึ้มตึ้มตึ้มดึ้มตึ้มดึ้มตึ้มดึ้มเดี๋ยวนี่ไม่โห่ดนตรีอีกแล้วอ่ะไม่ต้องพึ่งดนตรีทำเองหมดเล่นเองเหมือนบีทบ็อกซ์อันนี้นะเหมือนเพลงในอนาคตเคยฟังไหมเพลงอะไรนี่คืออะไรแคลนอะไรนะเสียงอะไรเมื่อกี้เนี่ยโอ้มือคีย์บอร์ดมือไปทับปูนมากไงปูนนี่เป็นแคนนะนี่เป็นแคนดูนะเอาสิโอ้ยดีดูดีจังยกขึ้นแล้วมันยังมองที่ไงยกขึ้นแล้วเอาเลยมองทำไมหน้ากูเหมือนแคนมีหลายแบบนะมีเสียงของมันเป็นคนละอย่างมีคนละลายคนละล่องคนละอย่างกันอันนี้คืออะไรเขาเรียกเปิดผ้ากั้งเปิดผ้ากั้งเปิดผ้ากั้งจ้ะเปิดผ้ากั้งมันจะได้รู้อ๋อมันจะได้รู้แต่มันไม่รู้มันไม่รู้โทรให้ดูหน่อยจ้ะนายเจ้าวูดนั่นวูดว่าให้ใครมาตรวจคนเหนื่อยว่ะถ้ามันพูดได้ท่านเพื่อนกันนะท่านเพื่อนกันนะเขาจะพูดว่าเอาไงกูได้ตีกีตาร์ก็ได้นะจ้าเป็นกีตาร์ก็ได้นะรีดเลยตั้ม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 ฉันยิงเองดีกว่าอ่ะแกยิงแล้วแกอันนี้แกอยากกินอะไรนึกแล้วยิงขึ้นฟ้าเฮ้ยมันนึกได้เหรอนึกได้เลยเออรับรองจะหล่นลงมาดีเว้ยว้ายมึงกลัวอะไรอ่ะมึงกลัวอะไรกลัวกลัวมันไม่ไปหรอกมือจับอยู่นี่ไงเป็นผื่นปะเนี่ยทำไมคันธนูโดนละคันกูยิงไปดอกเดียวมาสองดอกโอ้เราไม่ได้กินแล้วล่ะนี่อะไรตะเกียบจริงบะหมี่กูเนี่ยนะแต่ไปทีไปเขาก็กินทีสองชามสองช้อนหิวหิวเจ็บใจตรงที่มึงไปกินฟรีด้วยเนี่ยโอ้โหจะจ่ายตังก็ไม่คุ้มค่าไงดีกว่าอร่อย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 วันนั้นโอ้โหไปครอบครัวสั่งมาชามกินได้หมดเลยเอ้าชามใหญ่ไงลูกชิ้นเน่าแต่ไปถามบอกว่าอ๋อคุณนกไอ้คุณทำไมมันลูกชิ้นมันเหม็นก็บอกอ๋อกินมันเป็นอย่างนี้คุณนงก็กินแบบนี้แล้วคุณนงลูกชิ้นรสอัลมอนด์คุณนงอยู่ไหนคุณนงกูเขาบอกเก็บไว้ของชื่อของขายนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาของของดีๆของกินมาทำเล่นนี้ไม่ได้ทำไมไม่ยอมไปขายที่ตลาดเท่งอ่ะก็ไปขอเปิดที่กลางตลาดเท่งเขาไม่ยอมขอพื้นที่เขาสามไร่เห็นเราสนุกสนุกกันอย่างนี้จ้านายจ้าเดี๋ยวพอท่านอเล็กซานเดอร์มาเนี่ยเดี๋ยวท่านกลับจากศึกกลับจากทัพแล้วเนี่ยหาอะไรที่บันเทิงใจให้กับท่านอเล็กซานเดอร์เวลาท่านกลับมาแล้วท่านจะได้มีงานป
อเล็กซานเดอร์นักรบผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ใครข้าบัตรครับผมระบายครับและโยข้าอเล็กซานเดอร์ต้องรู้ใจข้าสองหูข้าต้องการฟังอะไรวะฟังเพลงมันซบมึงอยากฟังอะไรพูดดีๆก็ได้ไม่ได้หรือวะสองหูข้าต้องการฟังเสียงดาบและเสียงปืนโอ้ยฟังเสียงดาบเอาเสียงดาบกับเสียงปืนรู้จมูกข้าต้องการดมกลิ่นอะไรวะห้ามกระซิบมาต้มคนอย่างข้าไม่มีความลับมีอะไรพูดมาตรงๆหัดเจี๊ยบไม่ให้แล้วเสียงสูงไปกระด้างกระเดื่องไปมีอะไรพูดมาหัดเจี๊ยบไม่แล้วต่ำไปเอาทนเสียงเท่ากับข้าคีเดียวกับข้าตอนนี้ข้าจะไม่ให้เลยบอกว่าข้าเดี๋ยวฉันได้ของชอบใจที่จริงทุกอย่างที่ท่านกลับมาจากทัพเนี่ยเรื่องนี้ข้าเข้าใจเองอยู่แล้วให้เสียงพันธมิตรให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรให้เสียงพันธ์ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรบัวพลอยรักมึงมากเลยนะฮะก็รักที่กูทำตัวดีเออกูไม่เคยไปพูดนะมึงอะทุกปีต้องไปกันได้กันแหนเขาปีนี้มีโบนัสหรือเปล่านะพี่ตาเดินผ่านเอ๊ปีนี้จะไม่มีโดนัสไหมมึงไปพูดที่ไปกันได้กันแหนเขาเขาไม่ให้มึงหรอกความจริงเขาให้ไงโบนัสอะเออสุดท้ายปัดปลายปีมึงก็ป่วยไปเลยไงนั่นแหละโบนัสกูละละ2 ล้านกว่าบาทอะจะตายก็ไปตายโล่แน่ก็แน่คืนเดียวไม่เอาพี่ไม่เอาเอาเหอะแมวข้างบ้านแบบนี้แหละทำไมอ่ะแมวตัวผู้กับแมวตัวเมียเออแมวตัวผู้บอกอ้าวแมวตัวเมียแมวเล่นตัวเลยเล่นตัวดิตัวผู้อ่ะอ้าวตัวเมียแมวตัวผู้อ้าวตัวเมียแมวแต่พอตี5ปั๊บตัวผู้อ้าวตัวเมียอ้าวก็อ้าว